เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับหมู่บ้านผีซอมบี้ที่มีอยู่จริงเชื่อไหมว่าหมู่บ้านผีซอมบี้มีอยู่จริงถ้าได้ดูหนังซอมบี้หลายๆเรื่องมักจะมีช็อตเด็ดอย่างคนที่ตายไปแล้วลุกขึ้นมาเดินได้และไล่กินคนอื่นๆต่อไปเป็นหนังสยองขวัญสั่นประสาทที่หลายคนชอบแต่ถ้าเจอเข้าจริงกับตัวเองคงวิ่งป่าราบดูเหมือนเป็นเรื่องเพ้อเจ้อแต่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อนี้ก็มีอยู่จริงๆที่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าหมู่บ้านโทรจาที่อินโดนีเซียอาจจะไม่ถึงขนาดซอมบี้ไล่กินคนอย่างในหนังแต่ก็น่าขนลุกพอๆกันนั่นก็คือพิธีกรรมที่มีชื่อว่าไมเน่หรือ The Ceremony of Greening Crop ของหมู่บ้านโทราจาที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะสุลาเวซีที่จะขุดศพของคนในครอบครัวขึ้นมาทำพิธีกรรมพิธีกรรมไมเน่เป็นพิธีกรรมของหมู่บ้านโทราจาซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือนสิงหาคมของทุกปีโดยจะทำการขุดศพญาติพี่น้องของตัวเองขึ้นมาและมาทำความสะอาดศพแต่งตัวให้ใหม่ทั้งหวีผมและทำการซ่อมลงศพจากนั้นก็จะพาศพเดินไปยังที่ที่ศพเสียชีวิตและพากลับมายังหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้วก็จะเก็บศพใส่ลงเช่นเดิมซึ่งชาวบ้านจะได้เจอคนรักแม้จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วปีละครั้งต้นกำเนิดของพิธีกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าจิตวิญญาณของคนตายจะต้องกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขาแม้จะเสียชีวิตอยู่ที่ใดก็ตามชาวหมู่บ้านโทราจาจึงไม่ค่อยเดินทางไปไหนไกลๆเพื่อจะได้แน่ใจว่าหากวันไหนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วพวกเขาจะยังกลับมาที่หมู่บ้านได้อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ